สวัสดีครับเพื่อนๆวัชรินทร์ DIY ครับวันนี้จะมาทำการสาธิตการทำพื้นนอกน้ำพร้อมเตคานนะครับคือส่วนของคานและพื้นจะติดกันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพื่อนๆขั้นตอนการปฏิบัตินั้นจะทำกันอย่างไรให้เพื่อนๆติดตามรับชมนะครับครับเพื่อนๆครับขั้นตอนการปฏิบัติงานการทำพื้นนอกน้ำเทพร้อมคานนะครับข้างนอกก็จะมีการเข้าแบบเป็นแบบไม้ลักษณะหน้างานก็แบบนี้นะครับส่วนภายในพื้นนอกน้ำที่จะทำการเทเป็นพื้นพร้อมคานนั้นเราก็จะต้องใช้วัสดุที่สามารถเข้าแบบแล้วไม่ต้องรื้อมาใช้นะครับเพื่อนๆก็ได้แก่พวกอิฐบล็อกนะครับเมื่อทำการก่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามต้องการของห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปก็จะทำการเดินท่อระบบนะครับของห้องน้ำเมื่อทำการเดินท่อเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปก็จะทำการเอาทรายสมมาลงข้างในนะครับอัดชุ่มน้ำเป็นชั้นๆนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้นายช่างก็ได้ทำการเติมทรายพร้อมที่จะเทเป็นลีนก่อนที่จะทำการผูกตัวเหล็กนะครับเพื่อนๆมีลักษณะหน้างานเป็นน้ำที่ชุ่มนะครับแน่นนะครับครับเมื่อปรับพื้นทรายเรียบร้อยแล้วก็จะทำการเทลีนเป็นรายการต่อไปครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับเมื่อขั้นตอนการลงทรายตบแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะทำการผสมปูนนะครับจะทำการผสมปูนเป็นปูนทรายนะครับตัวนี้จะเทความหนาอยู่ที่ประมาณ3เซนนะครับเพื่อนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เนื้อคอนกรีตตอนเทพื้นนะเพื่อนๆซึมลงไปในทรายนะครับจะทำให้คอนกรีตที่เราจะเทไปพร้อมกับเหล็กนั้นเสียคุณภาพนะครับก็เลยทำการรองเป็นลีนไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆเมื่อปูนซีเมนต์แห้งดีแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะทำการผูกเหล็กนะครับเพื่อนๆเป็นรายการต่อไปเพื่อนๆครับเมื่อขั้นตอนทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะทำการเทลีนรองนะครับนายช่างก็ทำการผสมปูนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้ก็จะทำการเอาไปเทที่พื้นทรายนะครับที่ทำการอัดแน่นไว้เรียบร้อยแล้วครับครับเพื่อนๆครับก่อนทำการเทก็ทำการเปิดน้ำนะช่างเปิดน้ำให้หน่อยครับเพื่อที่จะทำการเทคอนกรีตนะครับ ใส่น้ำไปเพื่อที่ให้ปูนได้ติดดีนะครับเพื่อนเมื่อได้ลักษณะแบบนี้ขั้นตอนต่อไปก็ทำการเทปูนเลยครับตักมาเลยนะจ๊ะครับความหนาก็จะเทอยู่ที่ประมาณ3เซนนะครับเพื่อตัวนี้เพื่อที่จะทำการรองตัวเหล็กนะครับไม่ให้เวลาเทปูนจริงๆมาโดนกับผิวทรายนะครับเพื่อนThank you.
เพื่อนๆครับเมื่อนายช่างทำการดัดตัวเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ตัวเหล็กงอจากแบบนี้นะครับเพื่อนๆส่วนหัวก็จะงอ180นะครับส่วนเหล็กก็จะเป็นเหล็ก9มิลนะครับเพื่อนๆครับครับเมื่อพร้อมแล้วทั้งตัวสั้นและตัวยาวนะครับลักษณะเหล็กก็เป็นงอจากทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็งอขอหลังจากนี้ก็จะทําการร้อยเข้าไปที่คานนะครับส่วนงอจากนี้จะล้วงลงไปในคานนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆเมื่อได้ตัวเหล็กมาแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ทําการร้อยลงไปในเหล็กคานเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ครับก็แย่เข้าไปนะครับเมื่อได้ดังนี้นะครับก็จะเรียงไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆจะระยะห่างก็จะอยู่ที่20เซนนะครับครับเมื่อร้อยเสร็จเดี๋ยวผมจะร้อยตัวขวางอีกทีนะครับเพื่อนๆเอาสอดเข้าไปเลยครับโอเคครับปล่อยลงไปขยับเข้ามาครับขยับเข้ามาได้ระยะห่าง20เซนครับครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะสาธิตการใส่ตัวสั้นให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับครับเพื่อนๆเมื่อได้ทําการใส่เหล็กเส้นยาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเส้นยาวนี้จะไปวางทับผ่านคาน2คาน3คานนะครับ3ตัวนะครับเพื่อนๆส่วนตัวสั้นก็จะทําการใส่ทับไปอีกทีนะครับเพื่อนๆเพราะตัวนี้จะมีความกว้างกว่าความเส้นยาวนะครับเพราะเส้นยาวเราผ่าน3คานนะครับส่วนเส้นสั้นก็2คานนะครับความยาวอยู่ที่เมตร50นะครับครับเพื่อนๆ เมื่อเดินเหล็กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะใส่เหล็กอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําการผูกนะครับให้เป็นรูปของตะแกรงระยะห่างก็20คูณ20นะครับเพื่อนๆครับตอนนี้นายช่างก็ทําการใส่เหล็กลงไปนะครับส่วนหัวเหล็กนั้นนะครับด้านขอจะล้วงลงไปอยู่ภายในคานนะครับมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆครับจะล้วงทุกตัวนะครับครับเมื่อได้ดังนี้ก็จะทําการใส่ให้เติมเต็มนะครับจนเต็มแล้วเสร็จขั้นตอนต่อไปก็จะทําการผูกมัดเป็นรายการต่อไปครับครับเพื่อนๆครับเมื่อทําการจัดใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะทําการผูกให้หมดทุกตานะครับครับก็ทําการผูกเป็นตาข่ายไปเลยครับเพื่อนๆคราวนี้ผูกเป็นตะแกรงนะครับครับเมื่อเราจัดวางเหล็กไว้เรียบร้อยแล้วก็สามารถผูกได้ตลอดไปเลยครับเพื่อนๆตัวนี้ผูกให้หมดนะครับตามติดตรงคานนี่ก็ผูกทุกตัวนะครับที่สัมผัสกับเหล็กนะครับเพื่อนๆเพื่อกันเวลาเทคอนกรีตนะครับเหล็กจะได้ไม่รูดคลาดเคลื่อนนะครับเพื่อนๆครับหลังจากผูกตะแกรงเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปก็จะเตรียมมานพร้อมเพื่อที่จะทําการเทคอนกรีตเป็นระยะต่อไปครับครับเพื่อนๆครับเมื่อทําการผูกเหล็กเป็นรูปตะแกรงเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะหน้างานก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆส่วนตัวเหล็กนั้นนะครับเมื่อทําการห่อจากแล้วก็จะล้วงลงไปในคานนะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆส่วนงานประปาก็ได้ทําการฝังไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้นะครับเพื่อนๆก็จะทําการเทคอนกรีตนะครับพร้อมกับเทคานไปด้วยนะครับเพื่อนๆระดับก็จะอยู่ที่เสมอกับหลังคานพอดีนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับสําหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมวัชรินทร์ DIY ครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอสวัสดีครับ